สวัสดีครับเรามาต่อในส่วนการทําระบบเพิ่มข้อมูลบุคลากรน,นะครับในคลิปก่อนหน้านี้ได้พาทําไปแล้วในการเรียกตัวฟอร์ม a l i d a t i o n มาใช้งานนะครับร่วมกับฟอร์มเพิ่มข้อมูลบุคลากรหรือว่าสมาชิกนะครับแล้วก็เรามีการประกาศนะครับตัวฟอร์ม a l i d a t i o n แล้วก็ Set ดูอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็คือการเอาข้อมูลนะครับที่มาจากฟอร์มนะครับเก็บลงใน d a t ้าเบสครับ แล้วก็เราจะมีการเอาตัวสวิตช์ l e r t มาใช้งานด้วยในการทําระบบเพิ่มข้อมูลสมาชิกนะครับซึ่งในคลิปนี้จะยังไม่เกี่ยวกับรูปภาพนะครับผมเราจะเพิ่มเฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขและก็ข้อความก่อนนะครับผมกลับมาที่โปรเจกต์เดิมของเรานะครับนี่คือฟอร์มของเราที่มีการเพิ่มตัวฟอร์ม v l l i d t t o o n ไปแล้วทั้งส่วน Front End แล้วก็ Back End นะครับเรามาต่อส่วนการทำสคริปต์เพิ่มข้อมูลกันต่อครับ เรายัางอยู่ที่ฟังก์ชัน add data ตัวนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือบล็อกของการตั้งกฎนะครับของ form validation นะครับอ่ะทบทวนอีกรอบหนึ่งครับในบล็อกนี้ครับถ้า if เท่ากับ false นะครับแสดงว่าทำงานผิดพลาดก็เรียกฟอร์มเพิ่มข้อมูลมาแสดงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับ show ข้อความที่มัน error มาอ่ะถ้ามันทำงานถูกต้องเป็นไปนตามกฎทุกอย่าง เข้าเ่ันไขนี้ครับเอลนะครับที่เราให้มีการ Echo True ไว้นะครับเราไฮไลท์แล้วก็ทำคอมเมนต์ไปครับะนะครับต่อไปครับเราไปโฟกัสตรงนี้ครับ d e i d member model function add member อ่ะเราเปิดโมเดลของเราขึ้นมาครับโมเดลก็อยู่ในโฟลเดอร์โมเดลนะครับก็คือโฟลเดอร์นี้เปิด member underscore model ขึ้นมาครับอ่นนี่ครับ function add member ของเรานะครับของเดิมที่เราได้ไปคัดลอกมาจากระบบหนังสือเวียนนะครับมันยังมีคอลัมน์ไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเพิ่มโค้ดเข้าไปอีกนะครับผมสิ่งที่เพิ่มเข้ามาครับถ้าเราดูในหน้าฟอร์มเราก็จะมีอ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับส่วนรูปภาพเอาไว้ก่อน นะครับผมเพราะฉะนั้นในโมเดลของเราเพิ่มมาอีก2บรรทัดครับะนะครับแล้วก็ใส่คอมม่าด้วยนะครับอันต่อไปคืออีเมลครับแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปครับแล้วก็ตัวนี้ก็อีเมลเหมือนกันแล้วก็อันสุดท้ายคือ A m Mobile ครับะนะครับแต่ถ้าเรากลัวจำ ชื่อของ Input ไม่ได้นะครับเราสามารถดูได้ที่ Controller ครับเพราะว่าใน c o n t r o l l e อเรามีการใช้ Form Validation อยู่นะครับเพื่อเป็นการดักนะครับหรือว่า Filter นะครับผมก็คือตัวนี้ครับ m underscore phone นะครับวิธีง่ายขอยงเราคือการดับเบิลคลิกและก็คัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จเราก็มาวางนะครับวางส่วนที่เราจะใช้งาน อ่ะนี่ครับอ่ะรีเช็คอีกหนึ่งรอบครับ reference p d คือรหัสของตำแหน่งงานนะครับในบล็อกนี้ username password นะครับเรามีการเก็บการเข้ารหัสแบบชาวันนะครับใช้แบบชาวันไปก่อนนะครับผมแล้วก็ f name คือคำนำหน้าชื่อ underscorere name คือชื่อ L L N e M <c> underscore <oughs> มคือนามสก,กุลแล้วก็อีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมตัวนี้ก็นะครับโค้ดธรรมดาทั่วไปก็คือ c u r y DDB Insert เก็บลงไปอ่าเก็บลงไปในตาราง TBL Member นะครับรับ data มานะครับซึ่งตัวแปร Data ตัวนี้เรามาสร้าง Array นะครับที่รับข้อมูลมาจาก form ที่เราเพิ่มข้อมูลนะครับผมอ่ะนะครับเราลองเพิ่มข้อมูลดูก่อนก่อนที่จะเรียกตัว สวิตตอร์เลมาใช้งานนะเพราะว่า Alert s วิตเตอร์เลเราทำไว้แล้วเราแค่เรียกมาใช้งาน1นึ่บรรทัดก็สามารถใช้งานได้แล้วตอนนี้เราเพิ่มข้อมูลให้ได้ก่อนนะครับกลับมาดูที่ Database นะครับอ่นะครับ Database ที่เราใช้นะครับ my d s c o db underscore e project นะครับเปิดให้ถูก Database ด้วยนะครับ my d c o db underscore e project นะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ชื่อตามผมนะครับก็ ไปเลือก d a t a าเบตในถูกต้องนะครับอ่ะนะครับเราลองคลิกดูที่ตารางสมาชิกก่อนหรือว่าตารางบุคลากรครับ t b l บ Score อ e m e มนะครับตอนนี้ครับผมมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด2ข้อมูลนะครับถ้าผมเพิ่มเข้ามาเข้ามาอีกอันนึงก็จะเป็น m id ที่3อาะนี่ครับผม refresh นิดนึงครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลเลยครับเพิ่มตำแหน่งแอดมินเข้ามา ยูเซอร์นะครับแอดมินสองพาสเวิร์ดก็แอดมินสองเหมือนกันคำนำหน้าชื่อนายนายแอดมินอ่ะซิสเ็มอีเมลแอดมิน g c o m วอ์โทรครับก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับสิบหลักนะครับจากนั้นครับเราลองคลิกบันทึกข้อมูลครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอ่ะถ้าดูที่ Data b a s e b r o w s e อ่ะนี่ครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับตอนนี้ถ้าเราเพิ่มข้อมูลมาใหม่ครับผมมีการกำหนดการ ordering หรือว่าการ s o r t i n g หรือว่าการเรียงลำดับนะครับให้ข้อมูลล่าสุดอยู่บนสุดนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ได้มาจากการสร้าง การคิวรีหรือว่าใช้ o r เดอร์ในการสร้างค u วรีในโมเดลนะครับมันมาจากที่เราใช้หรือว่าตั้งค่านะครับตัวที่เป็น Data Table นะครับอ่ะเดาเปิดให้ดูถ้ากรณีเราอยากให้มีการเรียนลำดับ 1, 2, 3, 4นะครับจากน้อยไปมากนะครับให้เราเข้ามาปรับตรงนี้ครับมันจะอยู่ใน Folder View ครับแล้วก็เทมเพลตอยู่ในไฟล์นี้ครับ Back Footer อ่ะอยู่ในบล็อกนี้ครับ นะครับ A A Sorting 0คือคอลัมน์ที่1ครับ D E S C คือ descending คือเรียงลำดับจากบนลงล่างนะครับผมคอลัมน์ที่0นะครับในภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือคอลัมน์ที่1นะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือคอลัมน์ ID นะครับคอลัมน์ ID นะครับหรือว่าคอลัมน์0 D E S C คือเรียงลำดับจากบนลงล่างแต่ถ้าเราอยากให้มีการเรียงลำดับจากน้อยไปมากครับอ่ะเราก็เปลี่ยนเป็น A S C อ่ะนะครับเซฟครับแล้วก็ลองดีเฟสดูอ่ะนี่ครับแต่นะครับถ้าเราปรับแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปทั้งระบบเลยนะครับต้องดูดีๆครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับหรือเราไม่อยากให้ใช้อันแบบแบบเดียวกันนะครับบางหน้าเราอยากให้เรียง1น3 4นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องสร้าง a a s o u t i n n g ตตัวนี้ขึ้นมานะครับหรือว่าจะให้เรียงดับเหมือนกันทั้งระบบ ก็เรียกใช้ตัวนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็บางหน้าที่มันไม่มีข้อมูลเยอะนะครับข้อมูลไม่เยอะ,อะนะครับอย่างเช่นตําแหน่งงานเนี้ยตำแหน่งในบริษัทเรามีประมาณ23งสาตำแหน่งเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ d a t a Table ก็ได้เหมือนกันนะครับการปิดไม่ใช้ d a t a Table นะครับเดี๋ยวทาให้ดูนะครับอย่างเช่นตําแหน่งงานเราไม่อยากใช่ใชไหมครับเราก็เข้ามาดูที่ Position ตําแหน่งงานครับฟังชัน Index นะครับเรียกใช้ Position ในแอดมิน ก่อนจะทําอะไรเราต้องเข้ามาดูที่คอนโทรเลอร์ก่อนอนี่ครับตรงเทเบิลครับ example หนึตงตัวนี้ครับเราก็อาจจะลบ id ทิ้งหรือว่าใส่อะไรเข้าไปก็ตามให้ไม่ให้ id มันไม่ตรงนะพอเราเซฟแล้วก็ refresh นี่ครับมันก็จะเรียง 1, 2, 3, 4สอสวยๆแล้วก็ไม่มีการ sorting ไม่มีการ search ตรงนี้นะครับก็คือพูดง่าย เราปิดการใช้งานตัว Data Table ไปเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นไอเดียนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าจะเอกลับมาใช้ก็ IDX e a m p l e 1นอ่ะนี่ครับกลับมาแล้วนะครับอ่ะกลับมาที่สมาชิกค,ครับเมื่อกี้เราเพิ่มข้อมูลได้แล้วต่อไปครับเราจะเอาสวิตเตอร์เข้ามาใช้งานด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับเราสามารถเปิด ค o นเทลเลอร์โพ i ิชันขึ้นมาดูตัวอย่างได้เลยครับมันง่ายมากๆนะครับกรอบโค้ดแค่หนึ่งบรรทัดจบนะครับอ่านะครับเรายังอยู่ที่อีโปรเจกต์ e นะครับเปิดคอนเทลเล e r Position ขึ้นมามาดูที่ a ัดเดต้าครับตัวนี้ครับคัดลอกนะครับโค้ดที่เป็น this session set underscore flat data ชื่อของตัวสวิต t ์เตอร์ว่า save underscore success นะครับ เราก็เอามาใส่ในแอปเดตตั้งเรานะครับก่อนที่จะรีเฟซกลับมายังคอนเทนเ l อร์หลักก็คือ Member นะครับผมนี่ครับทดสอบระบบกันครับกลับมาที่สมาชิกค,ครับลองคลิกเพิ่มข้อมูลดูครับตำแหน่งบอสครับพาส,ส่วนก็บอสเหมือนกันนายบอสนามสกุลก็บอสนะครับอีเมล Bot at a c อ m เบอร์โทรก็ใส่นะครับเดาๆไปก่อนนะครับจากนั้นแล้วลองคลิกบันทึกข้อมูลนี่ครับผมสวิตเตอร์เลิเราทำงานแบบง่ายดายโค้ด1บรรทัดจบนะครับผมเพื่อเป็นการรีเช็คว่าตัวฟอร์ม a l ล d a t เ o ชเราทำงานได้ไหมนะครับเมื่อเรามีการเพิ่มลงเดต้าเบสแล้วมีการเอาตัวสวิตเตอร์เลิมาใช้ร่วมแล้วนะครับมันจะยังเพี้ยนอยู่ไหมหรือว่าทำงานได้ดีตามปกตินะครับคลิกบันทึก ใส่เลข1 2 3 4อ่านะครับดักฝั่งข้างหน้านะครับ1 2 3วักอ่าบันทึกชื่อครับ1 2 3นะครับวักนะครับอีเมลผมก็วักนะครับอ่าเบอร์โทรนะครับถ้าถ้าวักนะพิมพ์วักไปเรื่อยครับคือการไม่กรอกข้อมูลนะครับคลิกบันทึกครับ นี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับฟอร์ม a l i d a t i o n เราสามารถดักได้ครับถ้าคุณข้อวักมันคือคิดเป็น1ตัวอักษรใช่ไหมครับอ่านะครับที่มันเช็คการข้อวักคือตรงนี้ครับย้ำให้ดูอีกรอบหนึ่ง Tri m ตัวนี้ครับผมอ่านว่า Tri m แล้วกันนะนะครับถ้าเราไม่มีตัวนี้ครับถ้าเราวักหนึ่งวักนะครับมันมองเป็นหนึ่งตัวอักษรแน่นอนนะครับผมนี่ก็คือความดีงามของตัวฟอร์ม Validation นะครับอย่าลืมนะครับ เอาไปปรับใช้นะครับกับระบบหนังสือเวียนด้วยนะครับเพราะว่ามันช่วยเราได้จริงๆครับมันทําให้ระบบเราน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะในคลิปต่อไปครับผมจะพาทำนะครับการเพิ่มภาพของสมาชิกนะครับลงมาในตารางของสมาชิกด้วยโดยที่เราจะเรียกใช้ตัว r e ไ i z e ของรูปภาพนะครับเข้ามาอยู่ในโค้ดด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ